นางก็ยังปูเรียงสินสอดยังงดงามบรรจงปูเรียงสินสอดวนไปทางด้านขวาเรียกได้ว่าทักษิณาวัตรหรือที่ที่เป็นมงคลของคู่บ่าวสาวนั่นเองจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะนำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทมาวางในชั้นที่2หมายความว่าเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวคู่นี้มีโชคมีชั้น2ชั้น3ชั้นไม่รู้จบค่ะผู้ปูเรียงสินสอดยังปูเรียงสินสอดเป็นรูปใบพัดหมายความว่าเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวคู่นี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะขอเสียงปรบมือกับท่านทนายนี้ด้วยค่ะผู้ปูเรียงสินสอดยังปูเรียงสินสอดกรีดยังงดงามเขาบอกว่าคนจะปูเรียงสินสอดสวยต้องเล่นไพ่เก่งคุณวรรณาบอกเล่นไม่เป็นค่ะแม่นะคะขาดขาไม่ต้องมาเรียกเลยเธอนะคะฝึกปูเรียงสินสอดทุกวันวันนี้ตั้งใจมาทำให้คู่บ่าวสาวคู่นี้ยังสง่างามนั่นเองค่ะ